ให้พูดให้ชัดก็คือยกเลิกจับใบดำใบแดงถ้าเกิดปริมาณแสนหนึ่งใช้จริงๆที่ไม่เอาไปขัดรองเท้าไปถูบ้านไปปัดกวาดซึ่งเป็นหน้าที่ของคนรับใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทหารรับใช้ทหารต้องมีเกียรติงั้นคำว่าทหารรับใช้ต้องหมดแต่ทหารพลทหารของกองทัพต้องมีแต่ถามว่าตอนนี้พอเราไม่ใช้สงครามเนี่ยเราต้องมีพลทหารไหมต้องมีเป็นหมื่นไหมก็เป็นหมื่นออปติมัมน่าจะประมาณเท่าไหร่ผมก็ว่าโอเค 4-50,000 คือเพราะความมั่นคงสมควรไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนกระดานหมากรุกมันมีเบี้ยมากกว่าปกติอีกเท่าตัวอย่างเงี้ยมันเกินความจำเป็นเราก็ปรับออกแล้วเบี้ยตัวที่เดิมก็ได้สวัสดิการดีขึ้นเกณฑ์ทหารเนี่ยคำว่าจริงๆเนี่ยทหารเนี่ยเขาเรียกทหารประจำการนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์นี่เนื่องจากว่ากรรมวิธีในการได้มาเนี่ยคือไปบังคับเข้ามาแล้วก็มีอาสาสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยพลทหารคือพลทหารคือทหารกองประจำการพลทหารแล้วก็เลือกมาด้วย2วิธีเขาใช้คำว่าเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยคืออะไรคือสมัครใจกับบังคับสมัครใจนี่ก็เป็นสมัครใจครึ่งเดียวนะไม่สมัครใจทั้งหมดสมัครใจเพราะว่ายอมมอบตัวในปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่สิเพราะกฎเกณฑ์บอกว่าถ้าคุณสมัครคุณเป็นปีเดียวถ้าคุณจับใบดำใบแดงแล้วคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้คุณเบสว่าคุณมีอยู่ปีนึงนะคุณจะมาเบสว่าถ้าเสียก็หมดเลยต้องเป็น2ปีเลยใช่ไหมมันกึ่งบังคับใช่ใช่หมายความว่า1เนี่ยจะบวก1หรือลบ1ก็คือจะต้องไปเป็น2ปีหรือไม่ต้องเป็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากวัดจะวัดได้เสียเนี่ยเขาจับใบดำใบแดงคนที่มอบตัวเนี่ยเขาสมัครปีหนึ่งกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สมัครเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยกว่านี้อีกแต่ถามว่าน้อยเพราะอะไรเพราะว่าให้เงินเดือนเขาหมื่นหนึ่งคือหมื่นนิดๆอ่ะก็ฐานเกณฑ์แสนหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่ง12เดือนใช่ไหมได้เดือนนึงประมาณสักงบประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณสักหมื่น14,000 ล้านเพราะนั้นมันก็ตกเดือนนึงประมาณสักหมื่นหนึ่งหักค่าอาหารหักค่าอันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหลือ3,000บ้าง4,000บ้าง2,000ก็มีหรือ6,000-7,000บ้างอะไรเงี้ยแล้วจริงๆนะตัวเลขที่เกณฑ์ไปเนี่ยมันมากกว่าความเป็นจริงอาจจะครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับลดลงมาแล้วไอ้หมื่นสี่เนี้ยเข้ามาดูในสวัสดิการเขาเนี่ยเขาจะสมัครกันมากขึ้นถ้าเกิดปริมาณแสนหนึ่งใช้จริงๆที่ไม่เอาไปขัดรองเท้าไปถูบ้านไปปัดกวาดซึ่งเป็นหน้าที่ของคนรับใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทหารรับใช้ทหารต้องมีเกียรติงั้นคำว่าทหารรับใช้ต้องหมดแต่ทหารพลทหารของกองทัพต้องมีรับใช้ตามบ้านในพลไม่มีแล้วไม่ต้องมีละคุณไปจ้างคนใช้เลยคุณไปจ้างแม่บ้านพ่อบ้านเลยคุณไปจ้างไปหรือจะไปจ้างคนที่จะมาเกณฑ์อาหารแล้วเขาไม่เป็นคุณไปจ้างเข้ามาอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไม่ใช่เอาเงินหลวงมาจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หมื่นสี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าใช้กับพลทหารสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยใช้ในการจ้างไปเป็นคนรับใช้อะฐานรับใช้อะอันนั้นไม่เอาพอตัดมามันจะมีเงินอยู่ในนี้แล้วจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่สมมติแสนหนึ่งจำเป็นต้องใช้หกหมื่นจำเป็นต้องใช้60,000เนี่ยก็เอาหมื่นสี่เนี่ยมาเฉลี่ยใน60,000เงินเดือนของพลทหารที่เขาได้ในแต่ละเดือนที่จะเหลือเนี่ยแทนที่เขาได้หมื่นหนึ่งหักไว้6,000เหลือ4,000เขาก็จะได้เป็น15,000พอหัก6,000เขาก็จะเหลือเกือบหมื่นละอะไรประมาณนี้เขาอาจจะบอกเฮ้ยก็2ปีก็เข้าไปพ่อแม่อาจจะบอกเฮ้ยลูกเราเอาไปอบรมบ่มนิสัยดีกว่าเว้ยมันเอาแต่ขี้เล่าเมายาเอ้ยไอ้นี่ทำท่าติดยาเสพติดเสพยาเสพติดเอาเข้าค่ายดีกว่าเงี้ยแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยหักอาหารไปแล้วยังเหลือ10,000ผมว่าตรงนี้จะสมัครแล้วคนเรานะถ้าโดนบังคับให้ทำอะไรเนี่ยผลเนื้องานมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดสมัครใจทำแล้วมีความภาคภูมิใจแล้วพอสมัครเข้าไปเนี่ยคุณมีโอกาสไต่เต้าเป็นใน10ไต่เต้าเป็นอะไรได้เนี่ยเขาจะโอ้โหจะพราวจะในหน้าที่แล้วก็อยู่สมมติบอกขั้นต่ำปีนึง2ปีอยู่ต่อไหมอยู่ต่อพออยู่ต่อปีหน้าก็เกณฑ์แค่30,000เพราะว่าเข้ามาอีกเอ้ยสุขสบายได้ยศสูงขึ้นมีเงินพอใช้ออกไปก็ตกงานก็นี่เด็กรอดอต้องเรียนนะหรือรอดอแทบจะไม่ต้องเรียนเพราะตัวนี้เรียนรอดอเพื่อจะไม่ต้องจับใบดำใบแดงอันนี้ผมอย่างนี้จริงๆเนี่ยเวลาที่ประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามนะประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยพวกเราก็ไม่รอดนะมันอยู่ที่ว่าเขาดูว่าเอ๊ะ20ไม่พออายุไม่พอเขาเอาถึง30ถึง30ไม่พอเอาถึง40อันนั้นเกณฑ์จริงๆแล้วกันนั้นถึงเวลาไม่พอเอาผู้หญิงด้วยเข้ามาอยู่ฝ่ายพลาธิการมาช่วยเอาขนาดนั้นหรือว่ามีรถยนต์ใครมีเจ้าของอู่รถบัสเจ้าของ2แถวบอกว่าต้องใช้รถในกิจกรรมป้องกันประเทศเขาเอารถไปได้หมดเลยนะสมมติขอสบกรถอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะไปขึ้นในยามสงครามในยามสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าตอนนี้พอเราไม่ใช้สงครามเนี่ยเราต้องมีพลทหารไหมต้องมีเป็นหมื่นไหมก็เป็นหมื่นออปติมัมน่าจะประมาณเท่าไหร่ผมก็ว่าโอเค 4-50,000 คือเพราะความมั่นคงสมควรไม่งั้นมันไปไม่ได้เพราะว่าพลเหมือนหมากรุกทั้งกระดานอ่ะมันต้องมีเบี้ย
ที่จะเดินที่ไปคอยยันไปทำนู่นทำนี่ไปทำอะไรต่างๆของกองทัพไปคุมเรื่องทำความสะอาดปืนเรื่องขัดเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยต้องมีหมดแล้วก็มีใน10ใน100อะไรคุมกันเป็นระดับชั้นไปมันต้องมีแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนกระดานหมากรุกมันมีเบี้ยมากกว่าปกติอีกเท่าตัวอย่างเงี้ยมันเกินความจำเป็นแล้วก็ปรับออกแล้วเบี้ยตัวที่เดิมก็ได้สวัสดิการดีขึ้นขณะเดียวกันสวัสดิการของใน10ใน100หน่าชั้นผู้น้อยเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลให้ดีไม่ใช่ว่าพอได้งบมาฉันจะซื้อเรือดำน้ำหมด